ชีวิตพลิกนะครับเจี๊ยบกนกพรนักร้องลูกทุ่งสาวป่วยเป็นมะเร็งนะฮะถูกรางวัลที่1กรี๊ดลั่นบ้านเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องดังค่ายอาสยามนะครับถูกหวยรางวัลที่1รับ6ล้านบาทนะฮะเปิดคลิปนาทีกรี๊ดลั่นบ้านกอดคุณแม่ด้วยความดีใจหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคม2516นะครับซึ่งรางวัลที่1นะฮะคือหมายเลข471782นะฮะทำให้ชีวิตพลิกนะครับสำหรับเจี๊ยบกนกพรอดีตนักร้องลูกทุ่งค่ายอาสยามเจ้าของเพลงดังขอบคุณหมอชิดดีใจได้กลับบ้านสาวขี้ดื้อและอีกหลายต่อหลายเพลงนะฮะซึ่งระยะหลังพี่เจี๊ยบก็ห่างจากวงการบันเทิงไปนะครับเพราะป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3แต่ก็ต้องต่อสู้ชีวิตด้วยการขายของออนไลน์ใดๆนะฮะล่าสุดพี่เจี๊ยบกนกพรนะครับโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับหมายเลข471782งวดประจำวันที่16สิงหาคม2566รับไปเลย6ล้านบาทนะฮะในเวลาต่อมานะครับเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอนาทีขณะขับรถกลับบ้านนะครับเข้าไปประกาศข่าวดีให้คุณแม่และคนในครอบครัวว่าถูกรางวัลที่1ก่อนจะกรี๊ดลั่นออกมาด้วยความดีใจนะครับซึ่งก็มีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนหน้านี้นะครับแม้ว่าเจี๊ยบกนกพรจะป่วยหนักและกำลังรักษาตัวรวมถึงต้องดูแลคุณแม่ด้วยนะครับแต่เจ้าตัวก็เลือกที่จะไม่ขอรับเงินบริจาคใดๆนะครับและพยายามขายของออนไลน์และนำเงินที่ได้มาเพื่อรักษาตัวเองและคุณแม่นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเนาะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ